มะม่วงนะคะเป็นการทำข้าวเหนียวมะม่วงเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะแล้วเราก็มาดูส่วนผสมกันเลยส่วนผสมอันแรกคือต้องใช้เป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะข้าวเหนียวเขี้ยวงูและเป็นข้าวเหนียวเก่าด้วยนะแล้วก็นี่นะให้ดูเลยแล้วก็เอาข้าวเหนียวเขี้ยวงูเนี่ยมาล้างกับสารส้มนะคะแล้วสารส้มแบบนี้ค่ะถูไปถูมาสักพักนึงอ่ะแล้วเราก็แช่น้ำไว้1คืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปล้างทำความสะอาดหลายๆน้ำเลยนะล้างให้แบบให้มันหมดคราบฝาดของสารส้มเนี่ยค่ะล้างแบบเยอะๆเลย4 5 6 7 8น้ำให้มันเอี่ยมเลยนะคะหลังจากที่เราไปล้างข้าวเหนียวจนสะอาดแล้วนะคะเราก็มาเตรียมใส่หม้อซึ้งนึ่งเลยแล้วเราจะลองด้วยผ้าขาวบางนะคะผ้าขาวบางนี่ต้องชุบน้ำก่อนนะคะถ้าไม่ชุบเนี่ยข้าวเหนียวเวลามันสุกแล้วมันจะติดผ้าเราก็ต้องชุบน้ำให้มันเปียกก่อนนะคะแล้วที่เราล้างสารส้มตะกี้เนี่ยเพื่อจะไม่ให้เพื่อต้องการให้ข้าวเหนียวที่มูลออกมาแล้วนะคะมันเป็นเม็ดใสๆสวยมันจะได้สวยงามนะคะทีนี้เราก็ไปเตรียมตั้งหม้อซึ้งกันเลยอันนี้นะคะใส่หม้อซึ้งอันนี้ข้าวเหนียวเขี้ยวงู1กิโลนะคะแช่น้ำไว้1คืนนะคะแล้วทีนี้เราก็พับผ้าแบบนี้เลยนะนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงหรือจนกระทั่งสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสุกแล้วหน้าตามันเป็นยังไงและระหว่างนั้นเราจะไปทำข้าวเหนียวทำน้ำกะทิเพื่อเตรียมไว้ตอนมูลข้าวเหนียวเลยนะคะตอนนี้เราก็มาทำส่วนของน้ำกะทิเพื่อที่จะเอาไปมูลข้าวเหนียวกันนะคะก็มีนะหัวกะทิข้นๆ500กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย450กรัมแล้วก็เกลือนะคะเกลือ27กรัมนะคะเราก็จะใส่เข้าไปในน้ำกะทินี่เลยแล้วเอาขึ้นตั้งไฟคนแบบว่าคนตลอดเวลาแต่ระวังอย่าให้กะทิแตกมันนะคะแล้วเราก็ใส่ใบเตยไปด้วยเพื่อความหอมนะจ๊ะตั้งไฟอ่อนไฟอ่อนกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะระวังเพื่อไม่ให้กะทิมันแตกมันแล้วเราก็เคี่ยวไปจนให้น้ำกะทิงวดลงไปนิดหน่อยแล้วเราก็พอเลยแล้วเราก็รอข้าวเหนียวสุกนะคะแล้วระหว่างนี้เราจะไปทำส่วนของตัวกะทิเพื่อไว้ราดหน้าข้าวเหนียวเลยนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาเราจะคนเกลือกับแป้งข้าวเจ้าให้มันเข้ากันก่อนนะให้มันเข้ากันก่อนแบบนี้แล้วเราก็ใช้หัวกะทิข้นๆ200กรัมใส่เข้าไปเลยนะคะเอาหัวกะทิข้นๆ200กรัมใส่ไปเลยนะคนให้แป้งกับน้ำกะทิมันเข้ากันก่อนแล้วเราก็ตั้งไฟคนให้แบบว่าให้มันข้นนิดนึงจนแบบคนให้แป้งสุกอะค่ะคนให้แป้งสุกนะเดี๋ยวจุดเตาแป๊บนึงอันนี้เราก็จะได้ส่วนของหัวกะทิที่เอาไปราดตัวข้าวเหนียวเสร็จแล้วนะคะมันข้นแล้วแป้งสุกแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยนะจ๊ะเราจะเทใส่กะละมังกันเลยนะจ๊ะแบบนี้เลยเราก็จะเอาน้ำกะทิที่เราเตรียมพร้อมไว้ตะกี้นะคะเราก็จะค่อยๆใส่ไปเลยนะค่อยๆใส่ตอนข้าวเหนียวร้อนๆแบบนี้เลยนะค่อยๆใส่แล้วคนไปเลยค่อยๆใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะใส่น้ำกะทิที่เราแบบเคี่ยวไว้เมื่อกี้คนไปทั้งหมดเลยค่อยๆใส่ไปพอใส่น้ำกะทิจนหมดนะคะเราก็ปิดฝากระมังไว้10นาทีแล้วเราก็หลังจาก10นาทีเราก็จะมาคนกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะอีกแล้วก็ปิดฝาอีก10นาทีข้าวเหนียวแบบว่าเป็นตัวดีจังเลยอ่ะมูนข้าวเหนียวเป็นครั้งแรกในชีวิตว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราจะปิดฝาทิ้งไว้นะคะหน้า
ประมาณอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเหมือนว่าเป็นเหลวๆนะอันนี้เดี๋ยวเรารอให้น้ำกะทิเขาซึมเข้าไปในตัวข้าวเหนียวก่อน10นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่แล้วก็เราก็มากลับไปกลับมาอีกรอบนึงนะคะอันนี้เราจะปิดฝาพร้อมไปเลยนะทิ้งไปเลยเนาะอันนี้ครบ10ก็จะมาพลิกกลับไปกลับมาอีกรอบนึงให้เพื่อให้น้ำกะทิซึมไปในตัวข้าวเหนียวให้ทั่วนะคะพอเราพลิกกลับไปกลับมาพอแล้วแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้เหมือนเดิมอีก10นาทีนะคะเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้เหมือนเดิมอีก10นาทีและทีนี้เราก็มาพร้อมรับประทานพร้อมจัดใส่จานได้เลยนะจ๊ะปิดไว้อีกรอบนึง2รอบนะครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็มาเปิดดูว้าวหน้าตาเป็นแบบนี้ข้าวเหนียวเป็นตัวใสสวยงามเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันนะจ๊ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้ามีถั่วทองโรยสักหน้าตาโอเคข้าวเหนียวตัวข้าวเหนียวออกมาแบบว่าเป็นตัวใครตัวมันแบบใสเคี้ยวแล้วแบบมันหนึบๆเป็นข้าวเหนียวที่เหมือนเราไปซื้อเขากินเลยอ่ะมันเป็นแบบที่ใช่เลยทำครั้งแรกในชีวิตออกมาแบบนี้ก็โอเคเนาะอันนี้ก็เอาไปทำขายได้นะคะใช้ได้เลยแหละชุดสูตรนี้เดี๋ยวพวกคุณจะไปเขียนสูตรใต้คลิปนี้ให้นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ